ปัจจัยแห่งความมีเสน่ห์ทำอย่างไรจึงจะมีเสน่ห์และสร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นพลังแห่งความมีเสน่ห์คุณเคยพบใครบางคนที่ดูเหมือนจะมีบางอย่างพิเศษที่ดึงดูดผู้คนเข้าหาพวกเขาหรือไม่พวกเขามีความมั่นใจมีส่วนร่วมและทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีเกี่ยวกับตนเองสิ่งพิเศษนั้นเรียกว่าความมีเสน่ห์และมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณอย่างมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนความมีเสน่ห์คืออะไรความมีเสน่ห์มักถูกอธิบายได้ว่าเป็นบุคลิกภาพที่เป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดใจซึ่งจะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณบุคคลที่มีเสน่ห์มีวิธีทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจมีส่วนร่วมและได้รับแรงบันดาลใจพวกเขามักจะเป็นผู้นำโดยธรรมชาติและผู้คนมองว่าพวกเขาเป็นแบบอย่างที่ดีโดยพื้นฐานแล้วความมีเสน่ห์เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในระดับลึกและทำให้พวกเขารู้สึกมีค่าและได้รับความเข้าใจความมีเสน่ห์สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในความสัมพันธ์ส่วนตัวปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจและบทบาทของความเป็นผู้นำตัวอย่างของบุคคลที่มีเสน่ห์บุคคลที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้แก่มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์โอปราห์วินฟรีย์บิลคลินตันสตีฟจ็อบส์บารักโอบามาบุคคลเหล่านี้แต่ละคนมีเสน่ห์เฉพาะตัวที่ทำให้พวกเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจผู้คนได้นับล้านคนตัวอย่างเช่นมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์สามารถระดมคนรุ่นหลังให้ต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองด้วยสุนทรพจน์อันทรงพลังและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความยุติธรรมโอปราห์วินฟรีย์ได้สร้างอาณาจักรสื่อขึ้นจากความสามารถของเธอในการเชื่อมต่อกับผู้คนในระดับที่ลึกซึ้งและทำให้พวกเขารู้สึกว่าถูกมองเห็นและได้ยินวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความมีเสน่ห์ความมีเสน่ห์ไม่ได้เป็นเพียงลักษณะบุคลิกภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นแนวความคิดทางจิตวิทยาที่สามารถทำการศึกษาและทำความเข้าใจได้นักวิจัยได้ระบุปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อความมีเสน่ห์ของบุคคลได้แก่ 1. ความมั่นใจบุคคลที่มีเสน่ห์มักจะมีความมั่นใจในตัวเองและความสามารถของตนพวกเขาใช้บรรยากาศแห่งความมั่นใจในตนเองที่ทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้พวกเขา 2. ความเข้าอกเข้าใจบุคคลที่มีเสน่ห์สามารถสวมบทบาทแทนผู้อื่นรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและเข้าใจความต้องการและความปรารถนาของผู้อื่นพวกเขาเป็นผู้ฟังที่ดีและสามารถให้การสนับสนุนและให้กำลังใจเมื่อจำเป็น 3. ความแท้จริงบุคคลที่มีเสน่ห์มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อค่านิยมของตนพวกเขาไม่พยายามที่จะเป็นคนที่ไม่ใช่และผู้คนต่างชื่นชมในความซื่อสัตย์และความโปร่งใสของพวกเขา 4. วิสัยทัศน์บุคคลที่มีเสน่ห์มักจะแสดงวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจสำหรับอนาคตได้พวกเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันนอกจากปัจจัยนี้แล้วนักวิจัยยังพบว่ามีเครื่องหมายทางสรีรวิทยาบางอย่างที่แสดงความมีเสน่ห์ตัวอย่างเช่นบุคคลที่มีเสน่ห์มักจะมีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักต่ำกว่าและระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดต่ำกว่าความมีเสน่ห์เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณในรูปแบบที่มากมายนับไม่ถ้วนเมื่อเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความมีเสน่ห์และลักษณะที่ทำให้คนมีเสน่ห์คุณจะสามารถเริ่มพัฒนาทักษะเหล่านี้ในตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะต้องการความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็นผู้นำที่ดีขึ้นหรือเป็นเลิศในอาชีพการงานพลังแห่งเสน่ห์อยู่ใกล้แค่เอื้อมการสร้างบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ความมีเสน่ห์มักจะถูกมองว่าเป็นลักษณะที่มีมาแต่กำเนิดซึ่งคุณจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ความเป็นจริงก็คือใครๆก็สามารถพัฒนาความมีเสน่ห์ของตนเองได้ด้วยความพยายามและการฝึกฝนเพียงเล็กน้อยระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณขั้นแรกในการสร้างบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์คือการมองตัวเองอย่างใกล้ชิดและระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณถามคำถามเช่นคุณเก่งเรื่องอะไรผู้คนชื่นชมอะไรในตัวคุณมีจุดใดบ้างที่คุณสามารถใช้พัฒนาได้วิธีหนึ่งในการระบุจุดแข็งของคุณคือการถามคนที่คุณรู้จักดีถามเพื่อนคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานว่าพวกเขาคิดว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรคุณ
อาจจะประหลาดใจกับสิ่งที่พวกเขาพูดออกมาเมื่อคุณระบุจุดแข็งของคุณได้แล้วให้พยายามที่จะใช้จุดแข็งของคุณให้มากที่สุดตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นผู้ฟังที่ดีพยายามตั้งใจฟังคนอื่นๆเมื่อพวกเขากำลังพูดกับคุณหากคุณเป็นนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมให้มองหาโอกาสที่จะแบ่งปันเรื่องราวของคุณกับผู้อื่นส่วนจุดอ่อนก็อย่าพยายามฝืนตัวเองมากเกินไปทุกคนมีจุดที่พวกเขาสามารถพัฒนาได้สิ่งสำคัญคือการตระหนักถึงจุดอ่อนเหล่านี้และแก้ไขมันต่อไปปรับปรุงภาษากายและทักษะการสื่อสารของคุณภาษากายและทักษะในการสื่อสารเป็นองค์ประกอบหลัก2ประการของความมีเสน่ห์เพื่อปรับปรุงภาษากายของคุณให้พยายามสบตากับคนอื่นๆเมื่อคุณพูดคุยกับพวกเขาให้ยิ้มบ่อยๆและใช้ท่าทางที่เปิดต้อนรับเพื่อแสดงว่าคุณเป็นคนที่สามารถเข้าหาได้ง่ายสำหรับทักษะในการสื่อสารมีบางสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้เป็นนักสื่อสารที่ดีขึ้นขั้นแรกให้ระวังน้ำเสียงของคุณพยายามพูดด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและมั่นใจโดยไม่ฟังดูเป็นเสียงเดียวหรือหุ่นยนต์จนเกินไปประการที่2ฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้นเมื่อมีคนพูดกับคุณจงให้ความสนใจอย่างเต็มที่พยายามทำความเข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังพูดและถามคำถามเพื่อแสดงว่าคุณมีส่วนร่วมสุดท้ายฝึกฝนทักษะการสนทนาของคุณพยายามทำให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการสนทนาและมองหาจุดร่วมพื้นฐานทั่วไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์พัฒนาอารมณ์ขันและความสามารถในการเล่าเรื่องของคุณอารมณ์ขันที่ดีและความสามารถในการเล่าเรื่องเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมีเสน่ห์เพื่อพัฒนาอารมณ์ขันของคุณพยายามหาความตลกขบขันในทุกสถานการณ์ประจำวันอย่ากลัวที่จะหัวเราะย้อตัวเองและมองหาโอกาสที่จะทำให้คนอื่นหัวเราะด้วยสำหรับการเล่าเรื่องให้ฝึกเล่าเรื่องให้เพื่อนและสมาชิกในครอบครัวฟังมองหาโอกาสที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับผู้อื่นและพยายามค้นหาอารมณ์ขันและดราม่าในสถานการณ์ประจำวันการสร้างบุคลิกภาพที่มีเสน่ห์ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ก็คุ้มค่าโดยการระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณปรับปรุงภาษากายและทักษะการสื่อสารของคุณและพัฒนาอารมณ์ขันและความสามารถในการเล่าเรื่องคุณจะกลายเป็นคนที่มีส่วนร่วมและน่าดึงดูดใจมากขึ้นและด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อยคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นและบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของคุณได้ 3. การสร้างความมั่นใจความมั่นใจเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมีเสน่ห์เมื่อคุณมั่นใจคุณก็มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมกับผู้คนแบ่งปันแนวคิดของคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นแต่การสร้างความมั่นใจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปเอาชนะความสงสัยในตัวเองและสร้างความนับถือตนเองความสงสัยในตนเองและความนับถือตนเองต่ำอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างความมั่นใจในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความคิดและความเชื่อของคุณเกี่ยวกับตัวคุณเองอย่างใกล้ชิดถามคำถามเช่นคุณวิจารณ์ตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือไม่คุณให้ความสำคัญกับจุดอ่อนของคุณมากกว่าจุดแข็งของคุณหรือไม่หากคุณตอบว่าใช่สำหรับคำถามเหล่านี้ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มสร้างความนับถือตนเองวิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเองแทนที่จะวิจารณ์ตนเองให้พยายามใจดีสนับสนุนและปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนกับปฏิบัติต่อเพื่อนที่ดีอีกวิธีในการสร้างความนับถือตนเองคือการมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งของคุณเขียนรายการจุดแข็งและความสำเร็จของคุณและเตือนตัวเองถึงรายการดีๆเหล่านั้นเป็นประจำเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเทคนิคการจัดการกับความวิตกกังวลและความเครียดความวิตกกังวลและความเครียดอาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อจัดการกับอารมณ์เหล่านี้สิ่งสำคัญคือต้องฝึกฝนการดูแลตนเองหาเวลาทำกิจกรรมที่คุณชอบเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายหรือใช้เวลากับเพื่อนและครอบครัวอีกเทคนิคนึงในการจัดการกับความวิตกกังวลและความเครียดคือการฝึกสติสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการให้ความสนใจกับช่วงเวลาปัจจุบันขณะโดยไม่ตัดสินเมื่อคุณสังเกตเห็นความกังวลหรือความเครียดที่กำลังคลืบคลานเข้ามาให้หายใจเข้าลึกๆแล้วพยายามจดจ่อกับช่วงเวลาปัจจุบันบทบาทของการพูดคุยเชิงบวกกับตนเองและการสร้างภาพในหัวเพื่อการสร้างความมั่นใจการพูดกับตัวเองในเชิงบวก
และการสร้างภาพในหัวคุณสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความมั่นใจการพูดกับตัวเองในเชิงบวกเกี่ยวข้องกับการแทนที่ความคิดเชิงลบด้วยความคิดเชิงบวกตัวอย่างเช่นแทนที่จะบอกตัวเองว่าฉันไม่ดีพอให้ลองพูดว่าฉันมีความสามารถและคู่ควรกับความสำเร็จการสร้างภาพในหัวเกี่ยวข้องกับการจินตนาการว่าตัวเองมีความมั่นใจและประสบความสำเร็จสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในสถานการณ์ชีวิตจริงตัวอย่างเช่นหากคุณกังวลเกี่ยวกับการนำเสนองานคุณอาจนึกภาพตัวเองทำการนำเสนองานด้วยความมั่นใจและง่ายดายการสร้างความมั่นใจต้องใช้เวลาและการฝึกฝนแต่ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของการมีเสน่ห์การเอาชนะความสงสัยในตนเองและการสร้างความนับถือตนเองการจัดการความวิตกกังวลและความเครียดตลอดจนการพูดคุยและมองตนเองในแง่บวกจะช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจและมีเสน่ห์มากขึ้นและด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นและบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของคุณได้กรอบความคิดที่มีเสน่ห์ความมีเสน่ห์ไม่ได้เกี่ยวกับแค่สิ่งที่คุณทำแต่ยังเกี่ยวกับวิธีคิดของคุณด้วยการปลูกฝังทัศนคติและกรอบความคิดเชิงบวกทัศนคติและกรอบความคิดเชิงบวกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความมีเสน่ห์เมื่อคุณเข้าถึงชีวิตด้วยทัศนคติเชิงบวกคุณมักจะมองเห็นโอกาสกล้าเสี่ยงและสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้คนมากขึ้นในการปลูกฝังทัศนคติและกรอบความคิดเชิงบวกให้เริ่มด้วยการฝึกฝนความกตัญญูใช้เวลา 2-3 นาทีในแต่ละวันเพื่อทบทวนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณสิ่งนี้สามารถช่วยให้คุณจดจ่อกับสิ่งที่เป็นบวกในชีวิตคุณแทนที่จะจมอยู่กับสิ่งที่เป็นลบอีกเทคนิคหนึ่งในการสร้างทัศนคติและความคิดเชิงบวกคือการฝึกสติสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการให้ความสนใจกับช่วงเวลาปัจจุบันขณะโดยไม่ตัดสินเมื่อคุณสังเกตเห็นความคิดด้านลบที่คืบคลานเข้ามาให้หายใจลึกๆแล้วพยายามจดจ่อกับช่วงเวลาปัจจุบันขณะนี้เทคนิคการสร้างความเข้าอกเข้าใจและความฉลาดทางอารมณ์ความเข้าอกเข้าใจและความฉลาดทางอารมณ์เป็นองค์ประกอบสำคัญของความมีเสน่ห์เมื่อคุณสามารถเข้าใจและเชื่อมโยงกับผู้อื่นในระดับอารมณ์ได้คุณก็มีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีความหมายได้เพื่อสร้างความเข้าอกเข้าใจและความฉลาดทางอารมณ์ให้เริ่มด้วยการฝึกฟังอย่างกระตือรือร้นสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการให้ความสนใจกับสิ่งที่ใครบางคนกำลังพูดโดยไม่ขัดจังหวะหรือตัดสินพวกเขาพยายามสวมบทบาทและเข้าใจมุมมองของพวกเขาอีกเทคนิคหนึ่งในการสร้างความเข้าอกเข้าใจและความฉลาดทางอารมณ์คือการฝึกทำแผนที่ความเข้าอกเข้าใจสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนที่ความคิดและความรู้สึกของใครบางคนในสถานการณ์ที่กำหนดออกมาเมื่อเข้าใจว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรคุณจะเชื่อมโยงกับพวกเขาได้ดีขึ้นในระดับอารมณ์ความสำคัญของความแท้จริงและความจริงใจต่อตนเองความแท้จริงเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมีเสน่ห์เมื่อคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองและยึดมั่นในค่านิยมและความเชื่อของคุณคุณก็จะมีแนวโน้มที่จะสร้างความไว้วางใจและความเคารพต่อผู้อื่นเพื่อให้เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักตัวเองใช้เวลาไตร่ตรองถึงค่านิยมและความเชื่อของคุณและพยายามดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้นอย่าพยายามเป็นคนที่คุณไม่ใช่หรือแซงทำเป็นว่ามีความสนใจในสิ่งที่คุณไม่ได้สนใจในสิ่งนั้นจริงๆอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคือการกำหนดขอบเขตอย่ากลัวที่จะพูดว่าไม่กับสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมหรือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญและอย่ากลัวที่จะพูดและแบ่งปันความคิดเห็นของคุณแม้ว่าความคิดเห็นนั้นจะไม่เป็นที่นิยมก็ตามกรอบความคิดที่มีเสน่ห์เป็นเรื่องของการปลูกฝังทัศนคติและความคิดเชิงบวกการสร้างความเข้าอกเข้าใจมีความฉลาดทางอารมณ์และการซื่อสัตย์ต่อตัวเองโดยการฝึกความกตัญญูการมีสติการฟังอย่างตั้งใจการทำแผนที่ความเข้าอกเข้าใจและความเป็นตัวตนของคุณอย่างแท้จริงคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นได้และด้วยความพยายามเพียงเล็กน้อยคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นและบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของคุณได้การสื่อสารที่มีเสน่ห์การสื่อสารเป็นส่วนสำคัญของความมีเสน่ห์วิธีที่คุณสื่อสารกับผู้อื่นสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของคุณ
ทั้งส่วนตัวและในอาชีพพลังของการฟังอย่างกระตือรือร้นการฟังอย่างกระตือรือร้นเป็นรากฐานของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับคนที่คุณกำลังพูดด้วยและแสดงว่าคุณสนใจในสิ่งที่พวกเขาพูดเมื่อคุณฝึกฝนการฟังอย่างกระตือรือร้นแสดงว่าคุณให้ความสำคัญกับผู้อื่นและความคิดเห็นของพวกเขาในการฝึกฟังอย่างกระตือรือร้นให้เริ่มด้วยการสบตาและให้ความสนใจกับอีกฝ่ายอย่างเต็มที่พยายามทำความเข้าใจมุมมองของพวกเขาและถามคำถามที่ชัดเจนหากจำเป็นพยายามสะท้อนกลับสิ่งที่พวกเขาพูดเพื่อให้พวกเขารู้ว่าคุณเข้าใจพวกเขาแล้วเคล็ดลับสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสร้างสายสัมพันธ์นอกจากการฟังอย่างกระตือรือร้นแล้วยังมีกลยุทธ์อื่นๆที่สามารถช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นดังนี้ 1. การหาจุดร่วมมองหาความสนใจหรือประสบการณ์ที่มีร่วมกันซึ่งคุณสามารถผูกโยงกับบุคคลอื่นได้ 2. พูดอย่างชัดเจนและมั่นใจพูดด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและมั่นใจและหลีกเลี่ยงคำเติมเช่นหรืออา 3. การใช้อารมณ์ขันตามความเหมาะสมการใช้อารมณ์ขันสามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์และทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นได้ 4. ฝึกการเห็นอกเห็นใจพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในรองเท้าของอีกฝ่ายหนึ่งหรือสวมบทบาทของพวกเขาและเข้าใจมุมมองของพวกเขาเอาชนะอุปสรรคและความขัดแย้งในการสื่อสารอุปสรรคและความขัดแย้งในการสื่อสารสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกความสัมพันธ์แต่นั่นไม่ได้ทำให้ความมีเสน่ห์ของคุณต้องสะดุดต่อไปนี้คือกลยุทธ์บางประการในการเอาชนะอุปสรรคและความขัดแย้งในการสื่อสาร 1. การระบุปัญหาระบุให้ชัดเจนว่าปัญหาคืออะไรและคุณต้องการบรรลุผลใดในการสนทนา 2. การฟังอย่างตั้งใจดังที่เราได้กล่าวไปแล้วการฟังอย่างตั้งใจเป็นกุญแจสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคุณต้องให้ความสนใจอีกฝ่ายอย่างเต็มที่ 3. สงบสติอารมณ์เป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกต่อต้านหรือไม่พอใจระหว่างความขัดแย้งแต่พยายามสงบสติอารมณ์และจดจ่ออยู่กับการแสวงหาทางออก 4.การค้นหาจุดร่วมมองหาเป้าหมายหรือคุณค่าที่มีร่วมกันซึ่งคุณสามารถสร้างเพื่อหาทางออกการสื่อสารที่มีเสน่ห์เป็นเรื่องของการฟังอย่างกระตือรือร้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการสร้างสายสัมพันธ์ด้วยการฝึกฝนทักษะเหล่านี้คุณสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นได้และเมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรืออุปสรรคในการสื่อสารการสงบสติอารมณ์และการระบุปัญหารวมถึงการหาจุดร่วมสามารถช่วยให้คุณหาทางออกและรักษาความมีเสน่ห์ของคุณได้การสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นความมีเสน่ห์ไม่ใช่แค่การเป็นที่ชื่นชอบหรือเข้าสังคมเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและการสร้างความไว้วางใจการพัฒนาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างความมีเสน่ห์สิ่งสำคัญคือต้องจริงใจและจริงแท้ในการปฏิสัมพันธ์ของคุณและแสดงว่าคุณใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของอีกฝ่ายต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและความไว้วางใจ 1. แสดงตัวเมื่อคุณใช้เวลากับใครสักคนจงแสดงตัวและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนเช่นโทรศัพท์หรือคนอื่นรอบข้างคุณ 2. แสดงความสนใจถามคำถามและแสดงความสนใจในชีวิตและประสบการณ์ของอีกฝ่ายเป็นผู้ฟังที่ดีและพยายามจดจำรายละเอียดที่สำคัญ 3. ปฏิบัติตามหากคุณให้คำมั่นสัญญาหรือคำสัญญากับใครสักคนให้ปฏิบัติตามนั้นสิ่งนี้แสดงว่าคุณน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้เทคนิคการสร้างเครือข่ายและการพบปะผู้คนใหม่ๆเครือข่ายสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์และความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณเคล็ดลับในการสร้างเครือข่ายและการพบปะผู้คนใหม่ๆมีดังนี้ 1. เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมการประชุมหรือการชุมนุมอื่นๆที่คุณจะได้พบกับผู้คนใหม่ๆและขยายเครือข่ายของคุณ 2. เตรียมพร้อมมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุผลและผู้ที่คุณต้องการพบให้เตรียมนามบัตรและพร้อมที่จะแนะนำตัวเอง 3.
ติดตามผลหลังจากพบใครคนใหม่แล้วให้ติดตามพวกเขาทางอีเมลหรือ LinkedIn สิ่งนี้จะช่วยกระชับการเชื่อมโยงและช่วยให้คุณอยู่ในเรดาร์ของพวกเขาบทบาทของการให้คำปรึกษาและการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการมีพี่เลี้ยงหรือเครือข่ายสนับสนุนนั้นมีประโยชน์อย่างมากต่อการเติบโตส่วนบุคคลและในสายอาชีพกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายสนับสนุนมีดังนี้ 1. หาที่ปรึกษามองหาคนในอุตสาหกรรมหรือสาขาของคุณที่มีประสบการณ์และสามารถให้คำแนะนำและการสนับสนุนได้ 2. สร้างกลุ่มเพื่อนล้อมรอบตัวคุณด้วยกลุ่มเพื่อนที่สามารถให้การสนับสนุนคำแนะนำและข้อเสนอแนะ 3. ให้กลับเมื่อคุณก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณลองพิจารณาการเป็นที่ปรึกษาด้วยตัวคุณเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่เพิ่งเริ่มต้นการสร้างสายสัมพันธ์และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของความมีเสน่ห์การแสดงความสนใจทำตามคำมั่นสัญญาและการแสดงตัวในการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณคุณสามารถสร้างความไว้วางใจและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้อื่นได้และด้วยการสร้างเครือข่ายการค้นหาผู้ให้คำปรึกษาและการสร้างเครือข่ายสนับสนุนคุณสามารถเร่งการเติบโตส่วนบุคคลและอาชีพของคุณได้ความมีเสน่ห์ในการเป็นผู้นำผู้นำที่มีเสน่ห์มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้อื่นบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลักษณะของผู้นำที่มีเสน่ห์ผู้นำที่มีเสน่ห์มีลักษณะสำคัญหลายอย่างที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากคนอื่นๆลักษณะเหล่านี้รวมถึง 1. วิสัยทัศน์ผู้นำที่มีเสน่ห์มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับอนาคตและสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์นั้นกับผู้อื่นได้ 2. ความหลงไหลพวกเขามีความหลงไหลเกี่ยวกับงานของพวกเขาและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นผ่านความกระตือรือร้นของพวกเขา 3. ความมั่นใจผู้นำที่มีเสน่ห์มีความมั่นใจในตัวเองและความสามารถของพวกเขาซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นมั่นใจในตัวเองด้วย 4. การเอาใจใส่พวกเขามีความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นเข้าใจความต้องการและแรงจูงใจของผู้อื่น 5. การโน้มน้าวใจผู้นำที่มีเสน่ห์คือนักสื่อสารที่มีทักษะและมีความสามารถในการโน้มน้าวใจและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นการสร้างความไว้วางใจและความจงรักภักดีในทีมของคุณการสร้างความไว้วางใจและความจงรักภักดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำทุกคนแต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้นำที่มีเสน่ห์ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างความไว้ใจและความจงรักภักดีในทีมของคุณ 1. มีความโปร่งใสแบ่งปันข้อมูลอย่างเปิดเผยกับทีมของคุณและซื่อสัตย์เกี่ยวกับความตั้งใจของคุณ 2. นำโดยเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่คุณคาดหวังจากทีมของคุณและยึดมั่นในมาตรฐานระดับสูง 3. แสดงความชื่นชมยกย่องและให้รางวัลแก่ทีมของคุณสำหรับการมีส่วนร่วมและการทำงานหนักของพวกเขา 4. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารให้ชัดเจนและรัดกุมและตั้งใจฟังข้อเสนอแนะและข้อกังวลของทีมเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจผู้อื่นในฐานะผู้นำที่มีเสน่ห์หน้าที่ของคุณคือการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ทีมของคุณบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี่คือเทคนิคบางอย่างในการทำเช่นนั้น 1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุผลได้ให้กับทีมของคุณและแผนงานสำหรับวิธีการไปถึงเป้าหมายนั้น 2. เป็นเชียร์ลีดเดอร์ส่งเสริมและสนับสนุนทีมของคุณในทุกย่างก้าวและเฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขา 3. เป็นโค้ชให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ทีมของคุณและช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะและความสามารถ 4. เพิ่มพลังให้ทีมของคุณให้อิสระและทรัพยากรแก่ทีมของคุณที่พวกเขาต้องการเพื่อให้ประสบความสำเร็จและไว้วางใจให้พวกเขาตัดสินใจและเป็นเจ้าของงานของพวกเขาผู้นำที่มีเสน่ห์มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้อื่นบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่การมีคุณลักษณะต่างๆเช่นวิสัยทัศน์ความหลงไหลและความเข้าใจการสร้างความไว้วางใจและความจงรักภักดีในทีมของคุณและการใช้เทคนิคต่างๆเช่นการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณคุณสามารถเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์มากขึ้นและช่วยให้ทีมของคุณบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ความมีเสน่ห์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการขายและการตลาดพนักงานขายที่มีเสน่ห์มีความสามารถในการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
เอาชนะการคัดค้านและปิดการขายได้ใช้ความมีเสน่ห์ในการขายสินค้าและบริการความมีเสน่ห์สามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับพนักงานขายต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางประการสำหรับการใช้ความมีเสน่ห์เพื่อการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 1. มีความกระตือรือร้นแสดงความกระตือรือร้นอย่างแท้จริงสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณและถ่ายทอดความหลงใหลของคุณไปยังลูกค้าของคุณ 2. ฟังอย่างกระตือรือร้นรับฟังความต้องการและข้อกังวลของลูกค้าและจัดการกับความต้องการและข้อกังวลเหล่านั้นโดยตรง 3. เข้าถึงได้ใช้เรื่องราวและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยส่วนตัวเพื่อสร้างการเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณและทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าของคุณมากขึ้น 4. สร้างความไว้วางใจซื่อสัตย์และโปร่งใสในการสื่อสารของคุณและปฏิบัติตามคำสัญญาของคุณเทคนิคการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้รับบริการการสร้างสายสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จต่อไปนี้เป็นเทคนิคในการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้รับบริการของคุณ 1. ใช้วิธีกระจกเงาเป็นการฝึกเรียนแบบภาษากายและน้ำเสียงของลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 2. ถามคำถามปลายเปิดถามคำถามที่กระตุ้นให้ลูกค้าแบ่งปันความต้องการและความสนใจของพวกเขามากขึ้น 3. เอาใจใส่ใส่ใจกับภาษากายและสัญญาณอวัจนภาษาของลูกค้าและตอบสนองตามนั้น 4. แสดงความเข้าใจแสดงออกว่าคุณเข้าใจและใส่ใจในความต้องการและความกังวลของลูกค้าการเอาชนะการคัดค้านและการปิดการขายการเอาชนะข้อโต้แย้งเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการขายต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางอย่างในการเอาชนะข้อโต้แย้งและการปิดการขาย 1.จัดการกับข้อโต้แย้งโดยตรงรับฟังข้อโต้แย้งของลูกค้าและจัดการกับข้อโต้แย้งอย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ 2. ใช้ข้อพิสูจน์ทางสังคมใช้กรณีศึกษาข้อความรับรองและข้อพิสูจน์ทางสังคมอื่นๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ 3. สร้างความเร่งด่วนสร้างความรู้สึกเร่งด่วนด้วยการเสนอส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษในเวลาจำกัด 4. ขอขายถามลูกค้าของคุณโดยตรงว่าพวกเขาพร้อมที่จะซื้อหรือไม่และแนะนำพวกเขาตลอดกระบวนการความมีเสน่ห์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการขายและการตลาดด้วยการใช้ความมีเสน่ห์ในการขายผลิตภัณฑ์และบริการการสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้รับบริการการเอาชนะข้อโต้แย้งและปิดการขายคุณจะกลายเป็นพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่าลืมมีความกระตือรือร้นตั้งใจฟังสร้างความไว้วางใจใช้การเป็นกระจกสะท้อนและขอขายแล้วคุณก็จะก้าวไปสู่การเป็นพนักงานขายที่มีเสน่ห์ได้เป็นอย่างดีการสร้างแบรนด์ที่มีเสน่ห์การสร้างแบรนด์ที่ดึงดูดใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในโลกดิจิทัลในปัจจุบันแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณคือวิธีที่คุณนำเสนอตัวเองต่อโลกและอาจมีผลกระทบอย่างมากต่ออาชีพการงานความสัมพันธ์และการเติมเต็มชีวิตส่วนตัวของคุณระบุและพัฒนาแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณคือวิธีที่คุณนำเสนอตัวเองต่อโลกซึ่งรวมถึงค่านิยมบุคลิกภาพทักษะและความสนใจของคุณต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ในการระบุและพัฒนาแบรนด์ส่วนบุคคลของคุณ 1. กำหนดภารกิจของคุณจุดมุ่งหมายของคุณคืออะไรคุณต้องการบรรลุอะไรในชีวิตของคุณและอาชีพของคุณ 2. ระบุค่านิยมของคุณอะไรคือค่านิยมหลักที่เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการกระทำของคุณ 3. พัฒนาทักษะของคุณคุณต้องมีทักษะอะไรบ้างในการบรรลุเป้าหมายและจะพัฒนาได้อย่างไร 4. เน้นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณอะไรทำให้คุณแตกต่างจากผู้อื่นและคุณจะใช้คุณสมบัติเหล่านั้นเพื่อเป็นข้อได้เปรียบของคุณได้อย่างไรเทคนิคการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์และการสร้างคนติดตามบนโซเชียลมีเดียการสร้างสถานะออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างแบรนด์ที่มีเสน่ห์กลยุทธ์ในการสร้างตัวตนออนไลน์และโซเชียลมีเดียมีดังต่อไปนี้ 1. เลือกแพลตฟอร์มของคุณระบุแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด 2. มีความสอดคล้องพัฒนาเสียงและสุนทรียศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ
3. โพสต์เป็นประจำโพสต์เนื้อหาคุณภาพสูงเป็นประจำเพื่อการสร้างการติดตามและมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณ 4. มีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณตอบกลับความคิดเห็นข้อความและการมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับผู้ติดตามของคุณความสำคัญของการยึดมั่นในค่านิยมและพันธกิจแบรนด์ของคุณการยึดมั่นในคุณค่าและพันธกิจของแบรนด์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแบรนด์ที่มีเสน่ห์ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางประการเพื่อการยึดมั่นในคุณค่าและพันธกิจของแบรนด์ของคุณ 1. เน้นความแท้จริงของคุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองและค่านิยมของคุณและอย่าพยายามเป็นคนที่คุณไม่ใช่ 2. สอดคล้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกระทำและการสื่อสารทั้งหมดของคุณสอดคล้องกับค่านิยมและพันธกิจของแบรนด์ของคุณ 3. จุดยืนอย่ากลัวที่จะยืนหยัดในประเด็นที่สำคัญสำหรับคุณและใช้แพลตฟอร์มของคุณเพื่อสร้างความแตกต่าง 4. พัฒนาอย่างต่อเนื่องขัดเกลาค่านิยมและพันธกิจของแบรนด์ของคุณอย่างต่อเนื่องในขณะที่คุณเติบโตและพัฒนาชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณการสร้างแบรนด์ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในโลกดิจิทัลในปัจจุบันด้วยการระบุและพัฒนาแบรนด์ส่วนตัวของคุณการสร้างตัวตนออนไลน์และผู้ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ตลอดทั้งยึดมั่นในค่านิยมและพันธกิจของแบรนด์คุณจะสามารถสร้างแบรนด์ที่ทรงพลังและมีอิทธิพลซึ่งสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพได้อย่าลืมกำหนดพันธกิจของคุณระบุค่านิยมของคุณเน้นคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและยึดมั่นในตัวเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจการรักษาความมีเสน่ห์ของคุณขอแสดงความยินดีคุณได้ทำงานหนักและพัฒนาความมีเสน่ห์ของคุณคุณได้พัฒนาทักษะการสื่อสารกระชับความสัมพันธ์และสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งแต่งานไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้กลยุทธ์สำหรับการเติบโตและพัฒนาส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาเสน่ห์ของคุณคุณต้องทำงานกับตัวเองต่อไปซึ่งรวมถึงการระบุด้านที่ต้องปรับปรุงกำหนดเป้าหมายและดำเนินการตามนั้นนี่คือกลยุทธ์บางอย่างสำหรับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง 1. ตั้งเป้าหมายใหม่เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายเริ่มต้นแล้วให้ตั้งเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายและกระตุ้นคุณนี่อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การพัฒนาทักษะใหม่ไปจนถึงความรับผิดชอบใหม่ในที่ทำงาน 2. ลงทุนในตัวคุณเองเข้าคอร์สเข้าร่วมเวิร์กช็อปและอ่านหนังสือที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและความรู้อย่างต่อเนื่องการติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในสายงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญและเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง 3. ขอคำติชมขอคำติชมจากเพื่อนร่วมงานพี่เลี้ยงและเพื่อนๆของคุณสิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและดำเนินแก้ไขการเอาชนะความพ่ายแพ้และความท้าทายเราทุกคนเผชิญกับความพ่ายแพ้และความท้าทายในชีวิตกุญแจสำคัญในการรักษาเสน่ห์ของคุณคือการเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นและเดินหน้าต่อไปนี่คือกลยุทธ์บางอย่างสำหรับการเอาชนะความพ่ายแพ้และความท้าทาย 1. ยอมรับความล้มเหลวจำเป็นต้องยอมรับว่าความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ไม่เป็นไรที่จะทำผิดพลาดและสิ่งเหล่านั้นสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้และเติบโต 2. เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคุณใช้เวลาในการไตร่ตรองถึงข้อผิดพลาดของคุณและระบุสิ่งที่คุณสามารถทำได้แตกต่างออกไปใช้ความรู้นี้เพื่อปรับปรุงและหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดซ้ำในอนาคต 3. อยู่ในเชิงบวกทัศนคติเชิงบวกสามารถช่วยให้คุณเอาชนะความพ่ายแพ้และความท้าทายได้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณควบคุมได้และอย่าปล่อยให้ความพ่ายแพ้ทำให้คุณผิดหวังบทบาทของการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและการทบทวนตนเองในการรักษาความมีเสน่ห์ของคุณเพื่อรักษาความมีเสน่ห์ของคุณคุณต้องฝึกฝนและไตร่ตรองทักษะของคุณต่อไปต่อไปนี้คือกลวิธีบางประการสำหรับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและการทบทวนตนเอง 1. ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอฝึกฝนทักษะการสื่อสารของคุณอย่างสม่ำเสมอการดำเนินการนี้อาจเป็นเรื่องง่ายๆเช่นการสนทนากับคนแปลกหน้าหรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย 2. ไตร่ตรองถึงปฏิสัมพันธ์ของคุณหลังจากการสนทนาหรือการประชุมให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อไต่ตองว่ามันเป็นอย่างไรระบุสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่คุณสามารถทำได้แตกต่างออกไป 3. จดบันทึกจดบันทึกช่วยติดตามความคืบหน้าและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
ขียนเป้าหมายความสำเร็จความท้าทายของคุณและทบทวนประสบการณ์ของคุณอย่างสม่ำเสมอโดยสรุปแล้วการรักษาความมีเสน่ห์ของคุณเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปตลอดชีวิตการตั้งเป้าหมายใหม่การลงทุนในตัวเองและการขอความคิดเห็นจะช่วยให้คุณเติบโตและพัฒนาต่อไปได้ยอมรับความล้มเหลวคิดบวกและทบทวนประสบการณ์ของตนเองคุณจะสามารถเอาชนะความพ่ายแพ้และความท้าทายได้และด้วยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและทบทวนตนเองคุณจะปรับปรุงและรักษาเสน่ห์ของคุณต่อไปได้